มาวันนี้กับ NGD New Kita Day ของผมเองนะครับคือต้องบอกว่าแหมเราค่อนข้างง้างมานานมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ฤกษ์งามยามดีซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บแบบโมเมนต์ของแบบ first impression ของผมเนี่ยมาให้กับเพื่อนๆนะครับรวมถึงการ unbox ต่างๆนะครับเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ร่วมกันแล้วดูซิว่าเปิดมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างกีตาร์หัวตัดแห่งทศวรรษนะครับผม Strandbergโบเดนเอเซนเชียลนะครับสวัสดีครับผมนี่บ๊อบเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Uncompress นะครับก็ในวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับตั้งแต่แกะกล่องกันเลยว่าเอ้ยข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมก็จะพยายามตอบคำถามที่แอบเห็นหลายๆคนถามนะครับว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างคอเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูการใช้กันยาวๆเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวผมจะเล่าไปด้วยแล้วกันพร้อมกันกับการที่ผมจะแกะกล่องไปด้วยนะครับอันนี้เป็นกล่องกระดาษข้างนอกนะครับซึ่งทาง Yes Guitar เพิ่งส่งมาให้สดสดร้อนร้อนนะสิ่งแรกก็คือเขามาเนี่ยพร้อมกับถุงกิ๊กแบ็กของเขาเองซึ่งก็จะเป็นกิ๊กแบ็กเฉพาะของรุ่น Essential นะครับซึ่งก็จะแบบมีความบางหน่อยอะไรหน่อยนะครับแต่ต้องบอกว่างานดีเลยอ่ะคืออย่างนี้นี่ดูนะครับพวกซิปเซิร์ฟเห็นไหมซิปก็คือมีการเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนซิลกันน้ำอะครับเป็นซิปแบบอย่างดีนะครับแล้วก็ผ้าหุ้มกันรอยขีดข่วนค่อนข้างแข็งแรงตัวเย็บคำว่า Strandberg ก็คือค่อนข้างที่จะคมมากๆทีนี้ตัวจับเนี่ยก็จะมีความนุ่มๆหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้หน่อยนึงนะครับทีนี้อ่ะแล้วก็นี้เป็นช่องด้านหน้านะครับช่องใส่ของด้านหน้าซิปก็ฟีลกู๊ดอยู่เด้อใหญ่พอที่จะใส่เหมือน iPad ได้สบายๆแล้วก็เป็นพวกแบบหนังสือโน้ตอะไรพวกนี้ได้นะแล้วก็มีโอ้อะไรกันเนี่ย user guide เบิ่มๆนะครับก็จะมีวิธีเปลี่ยนสายมีวิธีการตั้งแอคชั่นต่างๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นเหมือนแบบกึ่งๆใบโฆษณาบัตรขอบคุณนะครับว้าวแล้วก็แถมนี่มาด้วยนี่ก็คือเขาแถมเอียร์ปลั๊กมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของเอียร์ปลั๊กนะครับซึ่งก็จะให้มาทั้งหมด3คู่อ่ะทีนี้มีอะไรอีกไหมอ่ะโอเคซึ่งก็เป็นถุงอุปกรณ์เซตอัพทั้งหมดนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูเป็นตัวกีตาร์เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะผมมันมีการง้างที่แบบจะสอย Strandberg มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนช่วงที่ผมเข้าโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบหลายๆคนที่ทราบแล้วก็คือผมมีการเหมือนเข้าโรงพยาบาลมาคือสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรายังอยากเล่นกีตาร์ต่อไปได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังพอที่จะกลับมาเล่นได้เราอาจจะต้องเซฟร่างกายเราระดับนึงซึ่งเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้กีตาร์ที่มันแบบโหลดร่างกายน้อยลงที่มันเบาลงเหมือนอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าเอ้ยผมมีการใช้เป็นLes Paul Custom ซึ่งมันค่อนข้างที่จะหนักมากใช่ไหมแล้วผมก็เล่นง้าง Strandberg มาแล้วตั้งหลายรอบแล้วซึ่งจริงๆอะผมเล่นเป็นเจ้าตัว Pliny แล้วก็เป็นพวก Proc 7 Proc 6เอาไว้อะไรประมาณนี้ครับแต่คือด้วยความที่ผมมาสูง190เว้ยผมก็เลยกลัวว่าเอ้ยถือแล้วมันจะดูแบบเล็กไปไหมหรือจะแบบอะไรไปไหมก็เลยแบบง้างอยู่นั่นแหละแล้วก็แบบว่าไม่ได้สอยสักทีโชคดีครับที่ทาง Yes Guitar นะครับเขาติดต่อมาแล้วแบบสนใจที่จะเอาไปลองใช้ดูไหมอะไรประมาณนี้กับเจ้าตัวรุ่นใหม่ก็คือเจ้าตัว Boden Essential ตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่า Boden Essential ตัวนี้เดี๋ยวผมจะใช้กันยาวๆนะครับเป็นปีเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวจริงๆในมุมฐานะคนใช้อีกทีนึงรอติดตามมันได้จะได้ยินเสียงในหลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวแน่นอนแต่ในวิดีโอวันนี้เราจะมากันในเวอร์ชันเป็น first impression แล้วก็เป็นคำถามที่หลายๆคนมักจะถามว่าเฮ้ยพี่ปรับตัวยากไหมด้วยคอที่เป็นรูปแบบ Endure Neck อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราไปดูเป็นตัวกีตาร์กันดีกว่าผมก็ตื่นเต้นอยากเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อผมรู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวซิปอ่ะมันเหมือนกับอะไรเพื่อให้คนเห็นภาพได้ง่ายขึ้นมันเหมือนกับกระเป๋าไฟถักเว้ยที่บอกมันจะมีการเหมือนแบบค่อนข้างที่จะแน่นมีการซีลกันน้ำได้ตัวที่ไอ้เจ้าตัว Boden Essential เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ 3-4 หมื่นอะไรประมาณนี้ซึ่งราคาไทยตอนนี้เหมือนยังไม่ได้เคาะออกมาเต็มที่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะครับก็สามารถที่จะไปลองแล้วก็ไปซื้อกันได้ที่ร้าน Yes Guitar นะครับซึ่งเป็นตัวแทนนำเข้าเลยนะครับหรือว่าจะเป็นร้านขายกีตาร์ชั้นนำทั้งหลายก็มีเหมือนกันนะครับคำถามคือเจ้าตัว Boden Essential เนี่ยถามว่าทำไมราคาถึงถูกลงใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันถูกลงอ่ะมันคือเรื่องของไม้ครับบอดี้ซึ่งบอดี้เนี่ยก็คือเขาใช้เป็นไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้พื้นเมืองซึ่งไม้นั้นอ่ะก็คือไม้เมรันตี้แต่ถ้าเกิดให้แปลเข้าใจง่ายๆก็คือว่ามันจะเป็นวงพันเดียวกันกับมาฮอกกานี่ซึ่งทีนี้
เรามาดูตัวจริงกันดีกว่าผมก็อยากเห็นแล้วโอเคโอเคมีวารันตี้การ์ดมาให้นะครับแล้วก็โคตรเบาอ่ะไอ้เบาจริงๆว่ะเฟี้ยวอ่ะแล้วก็สวยงานสีสวยมากอ่ะมันดูดิ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 มันเป็นสีมันเป็นสีแดงที่โคตรมีสไตล์แล้วก็เป็นสีซาตินที่ทำได้ดีมากๆครับแล้วก็พวกโลโก้พวกฟอนต์พวกอะไรพวกนี้ก็คมกริบนะครับแล้วก็อันนี้ครับผมตัวนัทของเขานี่เห็นว่าก็เป็นของเขาเองที่เอาไว้ใช้ล็อกสายนะครับซึ่งเป็นของทางสแตรนเบิร์กเองงานมีดีเทลแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็งานคองานเฟดทั้งหลายเนี่ยต้องบอกว่าก็คือเหมือนกันว่ากับตัวรุ่นใหญ่เลยนะครับฟิลสัมผัสก็คือใช่เป๊ะนะครับคือคอเป็นโรสเซตเมเปิลนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดแต่ต้องบอกว่าเฟดเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับจากไอ้เจ้าตัวพวกรุ่นใหญ่เขาก็จะมีการใช้เหมือนแบบเจสก้าบ้างอะไรบ้างที่เป็นสแตนเลสสตีลใช่ไหมแต่ว่าไอ้เจ้าตัวสแตรนเบิร์กโบเดนเอเซนเชียลเนี่ยเฟดเนี่ยเขาจะใช้เป็นเฟดของ DHP นะครับซึ่งก็จะเป็นเฟดสแตนเลสเหมือนกันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเฟดของโบเดนเอเซนเชียลเนี่ยเขาก็จะเป็นเฟดแบบทรีดิชันนอลครับเป็นแบบตรงธรรมดาซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวรุ่นที่สูงกว่านี้นะครับเขาก็จะเป็นเฟดแบบเป็นเหมือนแฟนเฟดนิดนึงคือจะมีความแบบเอียงๆอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็นข้อดีมากๆสำหรับคนที่เล่นที่กำลังจะแบบเหมือนแบบเทิร์นโอเวอร์แล้วก็มาสนใจสแตรนเบิร์กนะเพราะว่าคออย่างผมเนี่ยผมก็จะชินเป็นเหมือนพวกแบบลักษณะการวางเฟรตแบบธรรมดาอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอเซนเชียลมันก็เป็นช้อยที่ค่อนข้างที่จะดูดีกันเลยทีเดียวนะครับในมุมนี้โดยที่สเกลเลนส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 25.5 มี24เฟรตนะครับแล้วก็เรเดียส20ก็คือโมเดิร์นแบนตัดมาเลยนะครับแล้วก็คอด้านหลังเป็นเอกลักษณ์สแตรนเบิร์กที่ยังคงอยู่นะครับก็คือตัว Endronic นะครับซึ่งก็จะเป็นคอที่ถูกออกแบบมาตามหลักเอกโนมิกมีการโค้งๆที่จะตอบรับกับทรงมือในการจับนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะมาบอกอีกทีนึงว่ามันรู้สึกแปลกไหมปรับตัวยากไหมทีนี้แล้วก็จะมีเป็นพวกหนอบนิดหน่อยที่จะต่างไปนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยของสแตรนเบิร์กก็จะมีความเป็นเหมือนแบบพรีเมียมจัดๆเลยที่จะเป็นแบบแบนๆแล้วมีตัดเอียงนิดๆแล้วก็เป็นโลโก้สแตรนเบิร์กโดยที่ Pickup เนี่ยก็จะเป็น Pickup OEM ของเขาเองซึ่งก็จะออกแบบมาเพื่อให้เล่นได้แบบกว้างๆเหมาะกับคนที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากขึ้นส่วน Bridge เนี่ยจะเป็น Bridge ของ Sandberg รุ่นใหม่ EGS Arc Cast Sync Fixed Bridge นะครับโดยการที่ Bridge เนี่ยไอ้พวกตัวเดิมๆเนี่ยเขาก็จะแยกชิ้นแยกชิ้นแยกชิ้นมาเลยนะครับซึ่งทีเนี้ยต้องบอกว่าอันเนี้ยเขาออกแบบมาเป็นก้อนเดียวคือให้คิดง่ายๆลักษณะก็จะเป็นเหมือนแบบbridge traditional ที่จะมีเพลทใหญ่1เพลทใช่ป่ะแล้วก็เป็นเหมือนแซดเดิลมาวางอะไรประมาณเนี้ยซึ่งของเก่าเนี่ยมันจะเป็นชิ้นแยกกันหมดเลยไอ้เจ้าตัว bridge แบบใหม่เนี่ยด้วยพาร์ทที่มันน้อยลงมันก็จะทำให้ความแบบคงทนได้มากขึ้นนอกจากนั้นก็ยังช่วยเรื่องของการส่งเหมือนพวกแบบ resonance น่ะได้ค่อนข้างที่จะดีมากขึ้นตัวที่ bridge เนี่ยก็จะเป็นมีทั้งซิงค์มีทั้ง stainless steel แล้วก็มีเป็นอลูมิเนียมเกรดระดับเดียวกันกับเครื่องบินครับอย่างที่เราเห็นว่าคอ endoneck เนี่ยมันบิดมาตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะนี่เขาก็มีการต่อคอที่มารับกันตรงนี้นี่เป็นเคิร์ฟค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็มีการเว้าเล็กน้อยอย่างที่เราจะเห็นเป็นเงาตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงตัวอิเล็กทรอนิกส์คาวิตี้ตรงนี้นะครับที่ผมชูให้ดูเนี่ยเพราะว่าเกรดพาร์ทมันค่อนข้างที่จะวัสดุที่มันดูดีมีการโค้งแล้วแบบสวยงามมากๆนะโดยที่รูเสียบแจ็คก็อย่างที่เห็นนะครับจะถูกซ่อนไว้อยู่ตรงนี้นะครับทำให้เวลาที่เราเสียบแล้วนั่งเล่นก็คือค่อนข้างที่จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็อย่างที่เห็นน้ำหนักประมาณ 2.1 โลอย่างที่เห็นก็คือผมจะควงเป็นกระทะดัมเมเยอร์ได้อยู่แล้วเนี่ยแต่โดยรวมต้องบอกว่างานมันสวยแหละแล้วก็เป็นกีตาร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอโคโนมิกโอเคด้วยความที่สายมันไม่ได้ตั้งมาเดี๋ยวผมไปตั้งจัดการอัดเสียงมาให้เพื่อนๆฟังแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนจบซิว่าต้องปรับตัวยากไหมผมประทับใจอะไรบ้างแล้วก็ชอบไม่ชอบอะไรยังไงบ้างแล้วมันน่าจะเหมาะกับใครบ้างแล้วมันควรจะเป็นกีตาร์ที่มีทุกบ้านไหมครับโอเคผมไปเซตอัพกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ผมใช้เป็นสายแจ็คของ Walkback Cable นะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะลองค่อยๆไล่ไปทีละปิกอัพให้ฟังกันคร่าวๆกันก่อนดีกว่าเนาะอันนี้เป็นเจ้าตัว Neck Humbucking นะครับThank you.
โดยที่ตัว Neck เนี่ยก็จะได้เสียงที่ค่อนข้างที่จะอิ่มทีเดียวนะครับซึ่งทำให้ผมก็ลืมภาพไปเลยว่าที่ผมคิดว่าไอ้ Strandberg มันจะแบบเอ้ยบางๆหรือเปล่าด้วยน้ำหนักด้วยอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่เสียงที่ได้ในรุ่น Boden Essential ตัวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะหนามีมวลนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วก็อีกสิ่งนึงที่น่าสนใจคืออย่างที่เมื่อกี้ผมเล่นอ่ะแล้วผมได้ยินก็คือเรื่องของsustain ที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับทีนี้ในแก๊กต่อมานะครับหรือว่าแก๊ก4เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว Neck ตัดคอยนะครับก็จะได้เป็นเสียงตัดคอยที่ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายแล้วก็พอดีคือไปตีคอร์ดไปเล่นแบบพวกฟังเฟิงอะไรก็ได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับทีนี้เนี่ยเรามาถึงแก๊กต่อมาก็คือไอ้เจ้าตัวแก๊กที่3กันบ้างดีกว่าแก๊กที่3ต้องบอกว่าเป็นการผสมที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับก็คือเขาใช้เป็นตัวบิดฮัมบักกิ้งซึ่งมาต่อแบบพาราเรลรวมกันกับเจ้าตัวคอยนอกตัวนี้นะครับแล้วก็มาต่อแล้วก็ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะฮะก็มาต่อเป็นซีรีส์เข้ากันมาว่ากับไอ้เจ้าตัวคอยในตัวนี้นะครับซึ่งช่างมันเถอะเราฟังเสียงกันดีกว่านะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะว่าฟิลแอคแท็กอะไรหลายๆอย่างอ่ะส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าคือมันจะมีความสแปงเนี่ยคล้ายๆกับแก๊ก4ของเจ้าตัวสแตรทนะครับโดยที่มันเจอเหมือนคอมเพรสเซอร์แล้วก็เหมือนแบบมีความบวมๆที่มันแบบเหมือนโดนแอมที่ปรับเกณฑ์ขึ้นมาเยอะๆแล้วก็มีความกุดๆนิดนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งนะครับอย่างที่เห็นนี่คือกีตาร์หัวตัดนะครับแล้วก็ผมใช้เป็นโพสิชันนี้เราจะได้ประมาณนี้เลยประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดลดโทนก็แอบเหมือนแบบน่าจะเล่นแจ๊สดีนะThank you.
position ต่อมา position ที่2นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว bit hammocking นะครับกับเจ้าตัวคอยนี้ของ neck pickup นะครับโอเคก็จะเป็นซาวเหมือนแบบซิงเกิลคอยที่มีมีดขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือมีเนื้อมีหนังขึ้นอารมณ์ฟิลคล้ายๆกับเทเลป่ะมีความแป้งๆหน่อยเป็นแล้วก็ตีคอร์ดก็เพราะด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาที่บริดจ์ปิกอัพกันดีกว่าโอเคก็พร้อมร็อกกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราไปเสียงแตกดีกว่าเป็น essential เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆได้ยินไปเลยก็คือว่ามันเล่นได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะครับโดยที่ผมก็ลองไว้ให้เพื่อนๆฟังไปแล้วน่าจะเห็นภาพค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าในเมื่อผ่านมือผมแล้วเนี่ยเราจะไม่เล่นแบบมิดโทได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นก็จัดไปสิฮะกับช่วง high gain นะจ๊ะWe'll be right back.
ยเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการออกแบบที่ดีจริงๆเว้ยไอ้เจ้าตัวไอ้ Endonec เนี่ยคือมันแบบมันเวลาที่เราได้มีโอกาสจับจริงๆเต็มๆแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ make sense ละกันนะครับในการเล่นโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ใช้เหมือนอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือผมใช้กีตาร์ที่มีความเป็น traditional คอหนาๆมาตลอดเวลาแล้วก็ radius เนี่ยที่ค่อนข้างมีความโค้งค่อนข้างเยอะด้วยซ้ำต้องบอกว่าพอลองมาเล่นเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแบบประหลาดขนาดนั้นอ่ะต้องใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่มันถูกออกแบบมาโดยหลักสรีระศาสตร์การออกแบบเป็นตัวบอดี้ของมันอ่ะที่โค้งอะไรทั้งหลายเนี่ยคนอาจจะมองมันเป็นดีไซน์ความสวยงามใช่ป่ะซึ่งข้อดีที่ผมเจอผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัววาล์วตรงเนี้ยมันสามารถที่จะวางขานะครับข้างนี้ใช่ป่ะก็ได้หรือจะวางขาแบบเวลาคนนั่งฝ่ายห้างท่านี้ก็ได้เช่นกันหรือเราใช้ไอ้เจ้าตัววาล์วตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้ก็ได้เช่นกันโดยที่ไอ้เจ้าตัวสายแจ็คอะครับมันก็จะไม่ได้ไปทับกับขาหรือว่าเราแบบไม่ต้องพับไม่ต้องแบบไปบี้มันอะไรเงี้ยรวมไปถึงเจ้าตัวอาร์มคอนทัวร์ตรงนี้ด้วยซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ได้ป้านแบบดูแล้วมันไม่ได้ดูป้านเยอะนะแต่คือจริงๆแล้วอ่ะมันวอลค่อนข้างที่จะระดับ1เพราะว่ามันถูกเหมือนแบบป้านทั้งโซนระดับ1ที่วางมุมไหนก็โอเคอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมได้ลองเนี่ยลองสะพายยืนเล่นแล้วก็สะพายยืนเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าพอสะพายสูงตรงนี้มันก็วางแขนประมาณนี้ได้ไม่ได้ติดใจอะไรอะไรเงี้ยหรือเราจะอยู่ในตำแหน่งนี่อยู่ในตำแหน่งประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างผมสะพายมันจะอยู่ประมาณแถวนี้ซึ่งเวลาเล่นอย่างเงี้ยไอ้ตัวแขนผมตรงเนี้ยมันก็มาพาดไปอยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะแบบมีอาร์มคอนทัวร์ช่วยตรงนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างยืนเล่นเหมือนท่าที่ผมยืนเล่นเมื่อตะกี้ผมก็อาจจะมีติดเรื่องของเชฟคอนิดนึงไอ้ตรงช่วงเฟด12 13เวลาที่เรากำแล้วแบบโซโล่อย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่าอ่ะด้วยมุมมันอาจจะมีการชนนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนที่ลองสะพายสูงแล้วก็ตอนนั่งเล่นในแต่ละท่าหลายๆท่าที่ลองได้เนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับทีนี้ในจุดต่อมาต้องบอกว่างานคอเขาทำมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเพราะว่าผมได้ลองเซตตรงแบบตรงแนวแบบไม่มีแทบจะไม่มีแก๊ปเลยแบบโอ้โหนิดเดียวจริงๆอะไรเงี้ยครับโดยที่ตั้งแอคชั่นเอาไว้ต่ำคือมันยังไม่บาสเลยคือมันไม่มีอาการบาสแต่ว่ามันมีอาการที่สายอ่ะมันตีเฟรตแบบนิดๆหน่อยคือพูดไงดีวะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสับสนมันจะเป็นประมาณว่าเวลาที่ดีดแล้วหางเสียงมันค่อนข้างที่จะกุดหน่อยนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีดแล้วแบบแป๊กโน้ตไม่ออกอะไรประมาณนี้ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการคอที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วมันเลยทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสลองเซตอัพเรื่องจัดการพวกเรื่องของแอคชั่นด้วยอะไรด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรงงานเขาเซตมาค่อนข้างที่จะโอเคและสแตนดาร์ดมากๆแต่ผมรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นกีตาร์ประมาณนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องการที่แอคชั่นที่มันต่ำลงอะไรต่ำลงด้วยอะไรประมาณนี้เพื่อให้มันมีความเฟียลฟ้ามากยิ่งขึ้นซึ่งก็จัดการไม่ได้ยากอะไรนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเขามีมาให้ก็คือเราจะใช้เป็นประแจครับมาปลดล็อกเซตเตอร์หน่อยนึงพอเราปลดล็อกเสร็จปุ๊บเราก็จะมาขันในเจ้าตัวเซตเตอร์สีเงินตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรส่วนอินโทเนชั่นเราก็จะขันเป็นอีกตัวนึงที่อยู่ข้างหลังไม่ยากทีนี้ต่อมาก็คือเรื่องของเสียงอ่ะต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัวปิกอัพตัวหลังอ่ะมันไม่ได้แรงมากเกินไปมันค่อนข้างที่จะกลางๆแต่มีความแรงมากพอแล้วก็มีเสียงกลางบางอย่างที่ทำให้ว่าเวลาที่เราไปเจอแอมหรือเจออะไรบางอย่างมันจะมีความกล้วมแบบสะใจอยู่ระดับนึงคือมันมีเนื้อมีหนังมีความสักๆซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เพราะว่าเท่าที่เราเคยฟังเดโมหรืออะไรพวกนี้มาต้องบอกว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมชะงักว่ากับสแตนเบิร์กเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยเสียงมันมีความสะอาดแล้วก็มีความบางๆนิดนึงแต่พอไอ้เจ้าตัวนี้ผมได้ลองแล้วด้วยปิกอัพตัวนี้ไม่เป็นเว้ยก็คือมันมีความแบบหนาเลยซึ่งผมใช้คำนี้ว่าไม่ได้ติดใจอะไรนะครับดังนั้นทุกอย่างโดยรวมออกมาปิกอัพออกมาเนี่ยเสียงคือดีใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็การออกแบบของเขาอย่างที่บอกก็คือมันมีความค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนอย่างที่เพื่อนๆได้ยินไปซึ่งอย่างไอ้เจ้าตัวเน็กอ่ะมันก็จะมีความบางกว่าเพื่อที่จะให้มันเคลียร์มีความโมเดิร์นมากขึ้นเวลาที่เราใช้เป็นไอ้เจ้าตัวแก๊กสี่เนี่ยหรือว่าตัดคอยตัวเน็กอ่ะมันก็จะมีความบางมากพอแต่ว่าจะมีความสแปงนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเวลาที่เราไปเจอแอมที่มันแตกอยู่ให้มันคลีนอัพขึ้นมาได้หรือจะเล่นเป็นฟิลเหมือนแบบติดซิงเกิลคอยไปก็ได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเป็นแก๊ก3แล้วก็แก๊ก2ก็ได้ซาวด์ที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเช่นเดียวกันส่วนข้อสังเกตที่ผมเจอนะครับก็จะเป็นในตอนที่ผมยืนเล่นแล้วสะพายต่ำหน่อยในช่วงที่อยู่เฟดที่10ถึง15อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เหมือนอย่างผมเล่นอ่ะนะก็คือเหมือนใช้นิ้วโป้งกำขึ้นมาเยอะๆนะครับเวลาดีก็จะแบบมีความเหมือนโดนในตรงมุมนิดนึงอะไรประมาณนั้นเพราะว่าตรงมุมตรงนั้นน่ะมันแอบหนาขึ้นมาหน่อยนึงส่วนในจุดต่อมาก็เป็นเรื่องของเจ้าตัวสวิช
นะครับต้องบอกว่าสวิตอ่ะมันแอบมีความแข็งๆหนืดๆนิดนึงนะครับก็เป็นพื้นที่ให้เราเอาไปเปลี่ยนตามชอบได้เพิ่มเติมนะครับส่วนพอดวอลลุ่มเนี่ยก็จะมีความหนืดๆก็คือใช้ได้ไม่มันก็ไม่ได้หนืดเกินไปอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าอาจจะหนืดไปนิดนึงในความชอบของผมนะครับซึ่งก็อาจจะไปเปลี่ยนซึ่งพวกตรงเนี้ยเปลี่ยนไม่ยากอ้อส่วนยกตัวเป็น position นะครับของ volume กับ tone ตรงเนี้ยที่มันดูเหมือนแบบอยู่ในตำแหน่งที่แปลกๆซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัว volume อ่ะมันไม่ได้แปลกมากเพราะปกติแล้วกีตาร์ธรรมดา volume มันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แต่อันเนี้ยเขาโดนกระเถิบออกไปนิดนึงนะครับแต่ tone อ่ะต้องบอกว่าพอมันไปอยู่ไกลอ่ะมันแอบหลบได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันคือด้วยความที่เราก็ไม่ใช่คนที่เหมือนแบบใช้ tone บ่อยขนาดนั้นนะก็ต้องบอกว่าพอมันหลบไปมันก็แบบโอกาสไปอุบัติเหตุโดนก็คือค่อนข้างที่จะน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้มันก็กึ๊กกึ๊กขึ้นมานิดนึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคก็ถ้าให้ผมสรุปโดยรวมนะครับกับเจ้าตัว Strandberg Boden Essential อย่างแรกเลยอย่างที่เห็นที่ผมเล่นอยู่อย่างนี้คือน้ำหนักมันเบามากนะครับคือน้ำหนักมันเบามากๆเวลาเล่นก็จะไม่ค่อยเป็นภาระร่างกายเท่าไหร่การออกแบบทุกอย่างเนี่ยรวมไปถึง Endure Neck ทั้งหลายเนี่ยมีความนึกถึงเรื่องของคนเล่นเป็นหลักนะครับก็จะช่วยให้เล่นง่ายไม่ได้เป็นภาระร่างกายมากนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทุกคนจะได้ลองเป็นกีตาร์ที่เป็นหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมหัวตัดสมัยใหม่ซึ่งเป็นไอคอนเลยนะครับของสมัยใหม่ก็คือกีตาร์อย่าง Strandbergในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นประมาณ 3-40,000 บาทซึ่งนะตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ผมยังไม่รู้ราคาเหมือนกันนะครับซึ่งก็ยังไงก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามราคาไปได้ที่ร้าน Yes Guitar นะครับแล้วก็อีก2สิ่งที่ทำว่าให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับมันก็คือเรื่องของการออกแบบปิกอัพ1 2ก็คือเรื่องของเฟรตด้วยอย่างที่บอกว่าเฟรตอ่ะจากปกติเป็นแฟนเฟรตคนอาจจะมีความกลัวหรืออย่างผมก็แอบแบบไม่ค่อยชินอย่างเงี้ยครับซึ่งพอมันเป็นเฟรตตรงธรรมดาก็ทำให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะคุ้นเคยมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่หลังจากเล่นไปสักพักก็แอบแบบถ้ามันได้เป็นแฟนเฟรตมันก็จะพริ้วขึ้นอีกนิดนึงเหมือนกันเนาะอะไรประมาณนี้ซึ่งก็อยู่ๆก็เหมือนโดนป้ายยาหรือเราจะต้องย้ายค่ายกันแล้ววะเนี่ยส่วนอีกเรื่องนึงที่คนสงสัยก็น่าจะเป็นเรื่องของราคาที่มันถูกลงแล้วคุณภาพมันจะลดไปเยอะไหมว่ามันถูกลงไปเกือบครึ่งนึงใช่ไหมต้องบอกว่างานทุกๆอย่างเนี่ยแทบไม่ต่างกับรุ่นใหญ่นะครับคืองานค่อนข้างที่จะดีมากๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่สิ่งที่มันทำให้ราคาถูกลงเนี่ยก็คือเรื่องของปิกอัพเหมือนที่ผมบอกไปนะครับรวมไปถึงเฟรตด้วยว่ามันทำง่ายขึ้นคือเฟรตเอียงอ่ะมันทำยากกว่าและอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของไม้บอดี้นะครับซึ่งไม้บอดี้ใช้คำว่าจริงๆเขาก็เปลี่ยนเป็นไม้พื้นเมืองเหมือนอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ตอนแรกครับว่ามันก็จะเป็นไม้มาฮอกกานี่แหละแต่ว่าเป็นพันธุ์ของทางอินโดนีเซียเองนะครับซึ่งมันก็จะประหยัดค่านำเข้าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่หลังจากที่ได้ลองเล่นก็ไม่น่าห่วงอะไรซึ่งเสียงก็อย่างที่เพื่อนๆได้ยินไปซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากหากีตาร์เอาไว้พกพาง่ายๆเอาไปซ้อมที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เล่นทำงานนะครับเอาไปเรียนพกง่ายๆสบายๆนะครับต้องบอกว่า Strandberg Boden Essential ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัว Endonec อ่ะต้องบอกว่าด้วยมุมด้วยอะไรหลายๆอย่างนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยล้าข้อมือเท่าไหร่เวลาที่ซ้อมนานๆรวมไปถึงน้ำหนักด้วยนะครับที่ว่าเวลาที่เราวางอ่ะที่ขามันก็จะไม่เหมือนแบบโดนกดทับนานๆแล้วเมื่อยแล้วก็ต้องบอกว่าแอบที่จะซ้อมได้ค่อนข้างที่จะท่าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นอย่างเงี้ยผมนั่งดูทีวีไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็จะแบบนั่งอยู่บนเตียงแหละผมก็จะเอาไอ้เจ้าตัวมุมตรงนี้นะฮะมาวางไว้อยู่ที่ขานะครับแล้วก็นั่งอยู่ขอบเตียงแล้วก็นั่งซ้อมได้หรืออย่างเป็นตอนที่เรานั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยแทนที่ว่าเราจะต้องบิดตัวผมก็ใช้เป็นไอ้เจ้าตัวเว้าตรงเนี้ยมาวางเอาไว้อยู่ที่ขาทีนี้เนี่ยใครอยากจะให้ลองเปลี่ยนปิกอัพอะไรไหมลองเสนอมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิจารณาดูว่าเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นอะไรเล่นๆดีแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าด้วยราคาด้วยอะไรหลายอย่างก็เขาเอมเอาไว้เผื่อเอาไว้ให้คนเนี่ยเอาไปโมเล่นได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ลองเสนอมาดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจอยเมมเบอร์ได้ก็จะ really good นะครับแล้วเมมเบอร์แบบแพงจะมีชื่อขึ้นแบบนี้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายบอกว่าที่ผมง้างเอาไว้นานแล้วเราไม่ได้ไปสักทีเพราะจริงๆแล้วผมเคยมีโอกาสเล่นเป็นแบบหัวตัดยี่ห้ออื่นๆแล้วคือสุดท้ายมันก็ยังแอบหนักอยู่ดีแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับทีนี้ต้องบอกว่าพอได้ลองยกตัวนี้ก็แบบดีว่ะมันสบายดีจังเลยอะไรประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วหัวตัดถ้าเกิดว่าเราจะลองเล่นดูก็ลองเปิดใจดูนะครับกับเจ้าตัว Strandbergนะครับเพราะว่าด้วยน้ำหนักด้วยดีไซน์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยถือว่า
เป็นยี่ห้อที่มาแรงโดยมีเหตุมีผลละกันนะครับยังไงก็ไปลองเล่นกันดูส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าด้วยตัวเรามันดูแบบตัวสูงเกินไปถือแล้วมันจะตลกไหมนะสรุปมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะลองดูมั้ยลองดูมั้ยซึ่งพอสะพายมากับเราก็กลายเป็นแบบดูเข้าอ่ะดูแบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะพลีนี่กับพล็อกเซเว่นไหม